พุทธรักษาเง่าสดแก้ตับอักเสบดีซ่านประจำเดือนมาไม่หยุดตกขาวประจำเดือนไม่ปกติพุทธรักษาดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามหลายสีมีสรรพคุณทางสมุนไพรมากมายอาทิเง่าสดจากต้นพุทธรักษาสีใดก็ได้น้ำหนัก90กรัมต้มกับน้ำพอประมาณจนเดือดดื่มครั้งละ1แก้วเช้าเย็น7วันจะช่วยรักษาโรคตับอักเสบที่เริ่มมีอาการยังไม่ถึงขั้นรุนแรงให้ดีขึ้นได้และยังแก้บิดตกขาวประจำเดือนมาไม่ปกติในสตรีแก้ไอวัณโรคด้วยดอกใช้ห้ามเลือดรักษาแผลที่มีหนองเมล็ดบดพอกขมับช่วยแก้ปวดศีรษะได้อันนี้มาจากคอลัมน์รายเกษตรจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันที่18กันยายน2555จากบทความของมูลนิธิหมอชาวบ้านได้ให้รายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับพุทธรักษาอีกว่าการเก็บมาใช้นี้ก็คือใช้ลำต้นใต้ดินก็คือเง่าและดอกลำต้นใต้ดินขุดเก็บได้ตลอดปีตัดก้านใบและรากฝอยทิ้งล้างให้สะอาดหั่นเป็นแผ่นตากแห้งเก็บใช้หรือใช้สดก็ได้ดอกนั้นก็อาจจะเก็บมาตากแห้งเก็บไว้ใช้หรือใช้สดเลยก็ได้สำหรับสรรพคุณของพุทธรักษานั้นลำต้นใต้ดินหรือเง่าเนี่ยจะมีรสขมเย็นจัดใช้แก้โรคตับอักเสบหรือโรคดีซ่านบิดเรื้อรังอาเจียนเป็นเลือดประจำเดือนมาไม่หยุดตกขาวประจำเดือนไม่ปกติและแผลบวมอักเสบส่วนดอกนั้นรสฝาดสุขุมใช้ห้ามเลือดในบาดแผลสดและบาดแผลมีหนองสำหรับวิธีใช้และปริมาณที่ใช้นั้นในส่วนของลำต้นใต้ดินหรือเง่าเนี่ยใช้ยาแห้งหนัก 3-10 กิโลกรัมต้มน้ำกินภายนอกใช้ตำพอในส่วนของดอกนั้นใช้ดอกแห้งหนัก 10-15 กรัมต้มน้ำกินภายนอกใช้ดอกสดตำพอพูดถึงตำรับยากันบ้าง 1. ประจำเดือนมาไม่หยุดก็ใช้เง่ากับดอกเข็มตุ๋นร่วมกับไก่กินเข้าไปตำรับที่ 2. แก้ประจำเดือนมาไม่หยุดตกขาวและปวดฟันใช้เง่าแห้งผสมข้าวเหนียวตุ๋นกับไก่กินตำรับที่3ก็คือแก้โรคตับอักเสบเฉียบพลันทำให้ตัวเหลืองใช้เง่าแห้งหนัก 15-30 กรัมสดหนัก 60-90 กรัมต้มน้ำกินประมาณ1อาทิตย์จะเห็นผลตัวหายเหลืองตำรับที่4ก็คือดอกใช้ห้ามเลือดบาดแผลภายนอกใช้ดอกแห้งหนัก 10-15 กรัมต้มน้ำกินทีนี้มาถึงข้อมูลรายงานผลทางคลินิกกันบ้างใช้แก้โรคตับอักเสบอย่างเฉียบพลันมีอาการตัวเหลืองก็โดยการใช้เง่าสดหนัก 60-120 กรัมคือใช้ไม่เกิน275กรัมต้มน้ำแบ่งกินเป็น2ครั้งเช้าเย็นติดต่อกัน20วันเป็น1รอบของการรักษาในระหว่างการรักษาห้ามกินปลากุ้งของเผ็ดจิงฉ่ายและน้ำมันของพืชชนิดนี้ด้วยจากคนไข้ตับอักเสบ67รายหาย58รายอาการดีขึ้น3รายไม่เห็นผล2รายระยะเวลาของการรักษามีตั้งแต่20วัน34ราย30วัน18รายและที่รักษานานที่สุด 45-47 วันจำนวน6รายนอกจากนี้ยังทดลองใช้ต้นร่วมกับรากคอเข่าและทิแปเปียงทำเป็นยาใช้รักษาคนไข้100รายหาย92รายอีก8รายแก้ไขได้ในขั้นต้นการใช้พุทธรักษาของเป็นของประเทศต่างๆใช้เง่าต่างกันไปดังนี้คือ1ก็คือที่อินเดียเนี่ยใช้ขับเหงื่อปัสสาวะในอาการไข้และอาการบวมน้ำในที่กัมพูชาเนี่ยใช้เง่าต้มให้และคั้นเอาน้ำดื่มแก้คุทรากและใช้ชะล้างทำความสะอาดบาดแผลมาเลเซียเนี่ยใช้เง่าปรุงเป็นอาหารที่ชวาเนี่ยใช้น้ำคั้นจากเง่าแก้ท้องร่วงส่วนในไทยแพทย์ตามชนบทใช้เง่าต้มกินเป็นยาบำรุงปอดแก้อาเจียนหรือไอเป็นโลหิตได้ดีเมล็ดนั้นเมล็ดของพุทธรักษาใช้ทำสร้อยและร้อยเป็นสายประคำโดยเก็บเมล็ดที่โตเต็มที่แล้วแต่ก่อนที่ผลจะสุกแกะเปลือกออกนำไปตากแห้งเมล็ดจะแข็งเป็นสีม่วงเข้มนำมาเจาะรูร้อยเป็นสายประคำได้สวยงามมากชวาเขาเอาเมล็ดมาบดเป็นผงพอกตรงขมับแก้ปวดหัวได้ส่วนที่อินเดียเนี่ยใช้ก้านใบผสมกับข้าวพริกไทยและน้ำ
ต้มให้เดือดให้วัวกินแก้พิษเนื่องจากไปกินหญ้าพิษเข้าและยังกล่าวว่าใยจากก้านใบยังใช้แทนปอกกระเจ้าได้ในอุตสาหกรรมทำเชือกและผูกรองเท้าสำหรับข้อมูลทั่วไปของพุทธรักษาชื่ออื่นก็คือพุทธศรดอกบัวละวงที่ลำปางมุยหยิงเจียกวงอิมเซียเซียวปาเจียที่จีนถิ่นกำเนิดมาจากอเมริกาเขตร้อนประเทศไทยใช้ดอกพุทธรักษาเป็นสัญลักษณ์ของวันพ่อมักพบปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนและริมถนนที่ชุ่มชื้นแฉะและริมแม่น้ำลำคลองทั่วไปมีต้นขายทั่วไปที่ตลาดนัดไม้ดอกไม้ประดับสวนจตุจักรทุกวันพุธพฤหัสปัจจุบันมีการผสมพันธุ์มาได้ดอกสีต่างๆตั้งแต่เหลืองอ่อนไปจนถึงสีแดงเข้มบางต้นก็ออกดอกเป็นพันธุ์ผสมมีดอกสีแดงและเหลืองในช่อดอกเดียวกันมีที่ใช้ทางยาซึ่งมักจะใช้ชนิดดอกสีแดง